สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไตรสมพลจากนี้ขอ move on ถูกตามว่าไม่หยุดแม้จะออกมายอมรับผิดและขอโทษไปแล้วแต่ก็ยังโดนทัวร์ลงอยู่ครับสำหรับพิธีกรดังไตรสมพลที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเมาส์ถึงรูปร่างหน้าตาของนักร้องดังอย่างเป๊กผลิตโชคและก่อนหน้านี้ก็ได้มีปมคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ายาวเยียดซึ่งทางไก่เองก็งงว่าทำไมถึงไม่หยุดทั้งที่ขอโทษไปแล้วและต่อมาไก่ก็ได้อัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณแฟนคลับที่เข้าใจเชื่อมั่นและรักอานะโคตรดีใจที่เรารักกัน move on ครับตามนั้นนะครับคือคนที่ไม่รักกันต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่นะครับไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตัดกรรมกันแต่เพียงเท่านี้ครับสาธุถ้ามาด่าก็บล็อกและดีลิทเท่านั้นครับแฮชแท็กขอบคุณที่รักกันแฮชแท็กบ้านคนรักอาไก่แฮชแท็กไอจีนี้สำหรับคนรักอาไก่แฮชแท็กไก่สมพลและในคลิปเจ้าตัวยังได้พูดว่าคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็ดึกมากแล้วนั้นเนี่ยน่าจะเที่ยงคืนแล้วอาจจะมาขอบคุณแฟนคลับของอาที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและที่สำคัญอาดีใจมากมันเป็นพลังอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีคนเข้าใจความเป็นเราตัวเราความคิดของเราแต่ก็มีส่วนน้อยที่ยังอยู่ในวังวนมาดาอย่างโพสต์ที่อาโพสต์ไปอย่างข้อความนั้นคือไม่ใช่เลยอาก็ได้ตอบเขาไปแล้วว่าจะ move on แล้วจริงๆที่มีความรู้สึกว่าออกมาที่มาตรง IG ของอามันเป็นบ้านของอาอาเอาไว้สื่อสารเอาไว้คุยกับแฟนคลับกลุ่มเล็กๆของอาแฟนคลับของอาไม่ได้มีเยอะมากมายหรอกอาก็จะพูดคุยกับแฟนคลับของอาตลอดในเมื่อมันผ่านมาแล้วมันเป็นโพสต์อันนั้นน่ะอารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วที่จะมาคุยเรื่องตรงนั้นอีกพอได้แล้วอย่าทำให้มันเลอะอย่าให้มันสกปรกตรงที่สกปรกก็เคลียร์แล้วจบก็ยังพยายามมาทำให้มันสกปรกอีกก็พอแล้วนะจะไปว่าอะไรที่อื่นได้เลยถ้าจะอยู่ในวังวนแต่ว่าอย่ามาตรงนี้เพราะมันคือพื้นที่ส่วนตัวอาเป็นบ้านของอาที่อาจจะบอกตรงนี้ว่าอาจจะ move on วิธีของอาคือถ้าคุณมาตรงนี้ไม่ตอบโต้อีกแล้วถ้าคุณมาตรงนี้คือบล็อกแล้วก็ลบแค่นั้นไม่คุยด้วยเราจะคุยกับคนที่คุยภาษาเดียวกันเข้าใจกันอยากทำให้ IG นี้มีความสุข move on ขอบคุณมากนะโคตรดีใจที่แบบแก่แล้วไงอยากจะพูดอะไรบ้างแล้วก็นิ่งมาตลอดอะช่างมันใครจะด่าใครจะคิดอะไรก็เรื่องของคุณลบอย่างเดียวบล็อกอย่างเดียวพอจะไม่คุยด้วยพอจะคุยกับคนที่เขาอยากคุยด้วยรักเราเท่านั้นคนที่ไม่รักเราต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตไม่ผูกกรรมกันแล้วนะครับจบกันแค่นี้นะครับคุณใช้ชีวิตของคุณผมอยู่ในที่ของผมต่างคนต่างใช้ชีวิตต่าง move on แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รักอาอาก็รักทุกคนนะครับขอบคุณครับจุ๊บๆนี่ชู2มือไม่ได้เป็นกระต่ายนะสู้ไม่ต้องสู้แล้วอยู่ของเรามีความสุขของเราต่อไปรักนะพวกเธอที่สุดเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ